สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ในรถเบนซ์ CLS นะฮะ300ตัวใหม่นะครับกับหน้าจอนะฮะที่เหมือนกับ eCar W213 เลยคันนี้ติดตั้งระบบอินเทอร์เฟซ Android นะครับก็จริงๆก็เคยรีวิวแหละแต่ว่าพามาย้ำกันอีกทีนึงว่ารถเบนซ์รุ่นนี้ก็ทำได้นะครับกับรถเบนซ์ CLS เองไปดูหน้าตาการใช้งานกันดีกว่าครับนี่เลยครับหน้าจอของรถเบนซ์นะครับ CLS นะฮะตัวนี้หน้าจอมายาวนะครับเหมือน W213 เหมือน e-card เลยนะฮะแต่ว่าดูฮะเมนูการใช้งานเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับคันนี้ติดตั้งในส่วนของระบบอินเทอร์เฟซ Android นะฮะผมกดเข้ามาในส่วนของระบบอินเทอร์เฟซก็สามารถที่จะใช้งานแอปพลิเคชันได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าในส่วนของ YouTube Netflix นะครับดูทีวีออนไลน์หรือว่า Spotify แอปพลิเคชันจุกต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ครบจริงๆนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมผ่าน Play Store นะครับกดเข้าแมปมานะครับสามารถที่จะใช้งาน Google Map นำทางได้เลยนะครับเพียงแค่ตัวจอนะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็ใช้งานได้เลยนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi ไปแล้วนะฮะสั่งเสียงได้นะครับไปสนามบินสุวรรณภูมินี่นะฮะรวดเร็วนะฮะถือว่าอินเทอร์เฟซตัวนี้เป็นอินเทอร์เฟซที่รวดเร็วนะครับตัวนี้เป็นอินเทอร์เฟซของโคเรียนะฮะบอกเลยทำงานที่เร็วมากๆก็สกรีนเนี่ยทางตะวันตกเฉียงใต้หน้าจอเป็นหมายเลข334ครับ Capacitive นะครับนี่อ่ะเคลียร์แอปออกมาก่อนเนี่ยนะครับจริงๆหน้าจอรถก็เดิมนั่นแหละแต่ว่าเราใส่แผ่นทัชสกรีนเพิ่มเพื่อที่จะใช้งานทัชสกรีนในระบบ Android ได้นะครับแต่ว่าในระบบเดิมของตัวรถทัชไม่ได้นะถ้ากลับไประบบของเบนซ์ทัชสกรีนไม่ได้นะครับใช้ได้บุ๋นเหมือนเดิมนะครับมาที่ส่งแอปพลิเคชันลองเล่นส่ง YouTube กันบ้างนะฮะนี่นะฮะขณะที่ทางยังทำงานอยู่นะครับอ่ะจิ้มไปอันหนึ่งลากไปนะครับแบบนี้นี่นะครับโยนแผนที่ขึ้นไปมุมนู้นเองนะฮะเล่นได้ครบนะครับเหยียบเข้าเกียร์ถอยนี่ฮะตัดเป็นกล้องถอยเดิมนะฮะกล้องเดิมของตัวโรงงานกลับมาได้ไหมฮะเจ๋งเลยนะครับดีกว่าเราไปใช้ระบบมิลเลอร์ลิงก์นะฮะดีกว่าการสะท้อนภาพมือถือขึ้นหน้าจอนะครับอันนี้ทัชสกรีนใช้งานได้แล้วก็เล่นได้ครบๆนะครับมีแอปให้หลากหลายจะดูทีวีก็ได้ผ่านลุกจะเล่นหนังผ่าน USB ก็ MX Player นะครับจะดูหนังผ่าน Netflix จะดู VTV จะดูหนังผ่านแอปต่างๆสามารถดาวน์โหลดแอปเพิ่มได้ผ่าน Play Store ระบบเดิมของตัวรถอยู่ครบไม่กระทบกับระบบของรถแต่อย่างใดเป็นไงบ้างครับกับระบบ Android ในรถเบนซ์คันนี้นะครับก็บอกแล้วนะครับว่าเราทำได้กับรถทุกรุ่นจริงๆนะฮะใช้งานรถรุ่นไหนนะฮะลองสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่ Mirage Audio สำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์นะครับเบอร์โทร02-383-4555นะครับหรือว่าพิมพ์แอดไซน์ตามด้วย Mirage Audio นะครับแอดเข้ามาสอบถามราคาต่างๆรวมถึงโปรโมชั่นพิเศษได้วันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ